วัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าขณะนี้เป็นเวลา9นาฬิกานะคะเพื่อนๆวันนี้จะออกไปธุระไปซื้อของดูหิมะลงมาปล่อยๆนะคะสายฝนไม่ใช่สายฝนสายหิมะลงมาปล่อยๆแม่วันก็บ้ามากเลยวันก่อนๆมันไม่ตกอันนี้ยายไปธุระวันนี้มันมาตกดูดิลงมาปล่อยๆเลยนี่นะคะเพื่อนๆอากาศวันนี้ลบตอนนี้ลบ2องศานะคะออกมาข้างนอกพอดีได้ออกมาข้างนอกเลยถ่ายให้ดูวันนี้เป็นหิมะของวันที่6นะคะเพื่อนๆเนี่ยตกวันแรกวันนี้วันที่6ยังไม่ละลายเลยเพราะอากาศมันหนาวเนาะแต่ก็มีตกเพิ่มมานิดๆหน่อยๆตกนิดเดียวนะเพื่อนๆไม่ถึงกับเยอะแบบวันแรกดูนะถ้ามันเยอะมันก็จะขาวไปหมดแตกต่างกันเนาะถนนทางเดิมแต่ว่าบรรยากาศไม่เหมือนเดิมสวยไหมเพื่อนอันนี้มันเป็นทางลัดนะถนนมันก็เลยโอ้โหนี่ถ้าแดดออกมันจะสวยเพื่อนๆน่าเสียดายแดดไม่มีแดดมา 5-6 วันนี้ไม่มีแดดเลยถ้ามีเหมือนวันแรกนะหิมะเกาะอยู่บนต้นไม้จะสวยขนาดไหนเนาะเพื่อนๆเนาะเหมือนวันแรกที่มันตกถ้าเหมือนวันแรกนะคิดดูเนี่ยต้นไม้พวกนี้มันจะสวยขนาดไหนแฟนยายบอกว่านานๆทีนะที่จะได้เจอโชคดีมากเลยเนาะไอ้ที่ว่าหิมวันแรกอ่ะที่ยายถ่ายคลิปไปดูที่มีหิมะเกาะต้นไม้สวยนี่นะคะเนี่ยทางนี้ดูเยอะกว่าแถวบ้านยายนิดนึงเนี่ยขาไปหมดเลยเพื่อนๆเอ้ยดูดิอันนี้ขนาดหลายวันแล้วนะเนี่ย6วันแล้วยังSinn, weil sie alles weggeschnitten haben. Wo? Und große Bäume da. Ja? Vorne, glaube ich. Ja. Abbieg. เห็นไหมทางนี้ตกเยอะตกเพิ่มอีกนะเห็นไหมในรั้วเขายังเต็มเลยเนาะนี่ตกแปลว่าตกวันก่อนตกเหมือนที่บ้านยายหรือเปล่าก็ไม่รู้ละแต่ว่าเมื่อคืนนี่เห็นไหมในต้นไม้นี่นะแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะเฮ้ดูดิในต้นไม้นี่สวยมากเลยนี่เห็นไหมโอ้นี่ฟิลไลใบมาลายเมียโอ้ The wife need the thing. He leave one little air away from the wife. เหมือนทางบ้านเรานั่นแหละเนาะทางโน้นฝนตกหนักทางนี้ฝนตกไม่หนักอะไรอย่างนี้ก็จะเหมือนกันอ่ะเนาะเหมือนวันแรกที่หิมะตกบ้านยายตกบ้านเพื่อนยายไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าเสียดายอยู่อย่างเดียวคือแดดไม่ออกgedrückt. Ja, gedrückt, aber berechnet. Oh ja. Schon lange gedrückt. ครั้งแรกนะคะในรอบ14เข้าปีที่15แล้วเพื่อนๆครั้ง
แรกที่เยต้ากับแฟนขับรถในบรรยากาศแบบนี้หิมะตกนะมันร่วงหมดแล้วในต้นไม้นะถ้าเกาะอยู่คิดดูนะถ้าเกาะอยู่ในต้นไม้แบบว่าแรงนะจะสวยขนาดไหนคิดเอาเองแล้วกันวาดภาพเอาเองวาดภาพเอาเองฟอนาลิงอัพปิงนะ yeah. ตรงนี้นี่น่าจะกำลังตกทันไม่ทันจะซูมให้ดูสักหน่อยในต้นไม้ทางนี้หิมะเยอะอุ้ยทางนี้หิมะเยอะนี่นะคะเห็นไหมในต้นไม้ยังอยู่เลยทางนี้ตกเยอะอยู่นะเฮียแบบเฮียบิชินโฮฟอะไรตรงนี้มันสูงนี่เกาะต้นไม้สวยนะคะเสน่ห์มันนี่เห็นเปล่า next เดี๋ยวตกมาเราหน้าจะทำหุ่นหิมะเห็นไหมหิมะหุ่นหิมะเห็นเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวตกมาคราวหลังยายจะทำมั่งวันก่อนทำไม่ทันแค่วันเดียวถ่ายคลิปในสวนมั่งอะไรมั่งมัวแต่ตื่นเต้นมั่งวันแรกด้วยเพื่อนๆกลัวไม่สบายก็เลยไม่ค่อยกล้าตากเนาะถ้าปั้นหุ่นมันหนาวอะเนาะมันต้องใช้เวลาด้วยวันแรกที่ตกมาตื่นเต้นในต้นไม้สวยเนาะเกาะต้นไม้สวยสวยไว้เดี๋ยวซูฟี่เราถูกโชคดีโชคดีมาธุระมาธุระเลยได้ถ่ายให้ FC ดูในรอบเกือบเดือนนะคะเพิ่งออกแฟนยายจะแวะไปซื้อของนิดนึงมาในหมู่บ้านเล็กๆนะคะเนี่ยแฟนยายจะไปช้อปปิ้งไปซื้อของไม่เยอะหรอกซื้อนิดๆหน่อยๆต้นไม้นี่เห็นไหมในต้นไม้หลังคาบ้านตรงนี้มันอยู่สูงเห็นไหมนี่รั้วนี่บ่อยอย่างกูไกลไหมนี่นะนี่อุ่นมาถึงบ้านแล้วเพื่อนๆหิมะยังโปรยอยู่แต่ตรงทางตรงที่ยายไปซื้อของนะหิมะไม่ตกแต่ไม่ได้ถ่ายยายไปกับเขาคือแฟนยายไปส่งที่บ้านมาลัยแล้วยายก็ไปกับมาลัยไปซื้อของร้านเอเชียวู้ได้มาเยอะเลยอันนี้ไหนๆยายก็ใส่เสื้อกันหนาวแล้วยายจะไปเก็บไข่เนาะจะไปเก็บไข่เดี๋ยวจะไปรีวิวรวมไปเสร็จประมาณหมดไปประมาณหมื่นบาทวันนี้ยายซื้อหมดไปยายซื้อหมดไป7,000กว่าบาทนะ200กว่ายูโรแล้วแฟนยายก็แวะซื้ออีกเดี๋ยวจะไปถ่ายรีวิวให้ดูเนาะเนี่ยหิมะตกลงมาปล่อยแต่ตกไม่เยอะเนาะเนี่ยยายขอเก็บไข่ก่อนนะเก็บไข่ก็ไม่ต้องเก็บให้ดูหรอกเนาะเก็บให้ดูบ่อยแล้วคือเราใส่เสื้อกันหนาวมาแล้วไงก็เลยไหนๆก็ออกมาแล้วก็เลยจะเก็บเลยเพื่อนๆนี่ก็ไข่ดีอยู่นะ3 วัน6ฟองเนาะเออก็ไข่ดีอยู่ป่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวยายจะไปรีวิวให้ดูวันนี้ได้อะไรมาบ้างเนาะนี่
ตกมานิดๆนะน่าจะตกมาเยอะๆเหมือนวันแรกเนาะตกโปรยเย็นมือเจ็บเลยเมื่อเช้ายายออกไปลบ2ตอนนี้ไม่รู้กี่องศาไม่ได้ดูเนาะ